สวัสดีครับผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับสู่ช่องยูทูบชาแน l อาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาคุยมุมมองนะครับบูรณาการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินสหรัฐนะครับช่วงนี้นะครับนะเราจะเห็นข่าวนะข่าวหนึ่งนะก็คือข่าว General m มอเตอร์นะครับหรือเรียกย่อว่า GM เนี่ยนะครับก็มีการปิดตัวนะประกาศว่าจะปิดตัวโรงงานแล้วก็ปลดคนงานกว่า14,000คนนะครับในสหรัฐแล้วก็ในอเมริกาเหนือนะครับ ก็ดูเหมือนว่าจะสวนทางนะกับทิศทางโนโยบายนะทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งแต่ช่วงยังเป็นคดิเดตนะครับนะหาเสียงอยู่นะครับและหลังจากที่เป็นประธานาธิบดีแล้วนะครับก็มีการใช้โนโยบายนะครับทางภาษีนะฮะโดยการลดภาษีเพื่อให้นะบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยนะเอาคนงานกลับมาทํางานในประเทศนะครับก็สิ่งนี้นะครับนะทำให้นะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะครับ ก็รู้สึกว่าไม่พอใจนะครับนะเพราะว่าการที่ G.M เนี่ยนะปิดโรงงานนะครับแล้วก็เลี้ออฟนะครับนะแล้วก็ปลดคนงานกว่าหมื่นสี่พันคนเนี่ยมันก็สวนนโยบายนะครับของทรัมป์นั่นเองนะครับโดยที่ G.M นะครับปิดตัว5โรงงานนะครับในปี2019นะที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ปลดคนงานกว่า14,00 0คนนะครับข่าวนี้ออกมาหลังจากวันขอบคุณพระเจ้านะครับนะ แล้วก็ก่อนจะคริสต์มาสนะไม่ถึงเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นข่าวร้ายนะของชาวอเมริกันทีเดียวนะครับว่างานหายไปกว่า14,000ตําแหน่งนะครับก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยนะครับนะที่บอกว่าดีๆเนี่ยนะครับก็ในที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเหตุผลของทางด้านผู้บริหาร g .M นะครับนางแมรี่นะบาร่านะครับซีโอเบอกว่าลด ปรับองค์กรนะเพื่อให้เกิดการเคลียวนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นแล้วก็ทํากําไรนะครับนั่นคือเป้าหมายใหญ่ของการาปรับองค์กรครั้งนี้นะครับซึ่งแน่นอนฮะรายดิทรัมก็ไม่ค่อยพอใจนะครับแสดงความไม่พอใจออกมานะครับแล้วก็มีการทวิตนะครับเรียกว่าต่อว่านะครับทางผู้บริหารนะของ G.M ทีเดียวนะครับ เพราะว่ามันส่วนนโยบายนะครับของทางพระธานา,นาธิบดีทรัมป์ที่ต้องการให้งานนะครับกลับมาสู่ประเทศนะครับแม้แต่วุฒิสภาของสหรัฐนะครับก็บอกการตัดสินใจนะครับของผู้บริหารเนี่ยมันเหมือนกับเห็นแก่ตัวนะครับเป็นความโลภะนะครับซึ่งก็คือมันชัดเจนนะว่า GM เนี่ยไม่ได้ให้เกียรติคนงานประมาณนี้นะครับนะส่วนทาง USA Today นะก็บอกว่า GM เนี่ยนะครับก็จะ ค่านะเชฟโรเลตโวล์นะครูซแล้วก็อิมพาล่านะเพราะว่าคนเมก,กันเนี่ยไม่ไม่ใช้รถโดยสารนะประเภทนี้นะครับนั่นคือเหตุผลนะที่ทำไมถึงจะต้องปิดโรงงานนะครับแล้วก็ปลดคนงานกว่าหมื่นคนนะครับก็เรียกว,ว่า New GM Motto ก็คือนะซีโร่แคลชนะครับซีโร่เ i มิชชันแล้วก็ซีโร่คอนเจสชันนะครับแต่ก็แถมมาด้วยนะครับ New GM Motto นะซึ่งก็ เป็นผลที่ตามมานะว่านโยบายนะครับนะที่ทำออกว่าแล้วเนี่ยสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับวันแท็กเบรกนะครับแล้วก็ปิดโรงงาน5แห่งแต่ว่าปลดคนงาน14,000คนนะครับก็เลยว่าเป็นนิวเจียมัตโต้ทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายร้ายนะครับอันนี้ก็สะทอนให้เห็นนะว่า สภาพเศรษฐกิจนะเป็นไงบ้างส่วนปรนะธานดีโนร์ธามก็ทวิตออกมาว่าผิดหวังมากนะครับสำหรับ GM นะครับแล้วก็ CEO นางแมรี่บารานะครับที่ทำการปิดโรงงานในโอไฮโอมิชิแกนแล้วก็แมร y ี่แลนด์นะครับแต่ไม่ทำอะไรเลยนะกับเม็กซิโกและจีนนะฮะเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยนะครับพยายามที่จะเซฟนาเจ e ร์นอลมอเตอร์และนี่ก็คือคำขอบคุณที่เราได้รับนะครับแล้วก็เขาก็จะพยายามมองหาทางจะตัด นะความช่วยเหลือนะ GM นะครับก็แบบว่าไม่ชอบใจแะครับนะนะสิ่งที่ทําสําหรับเ,เรื่องของรถไฟฟ้านะครับ GM เนี่ยนะไปลงทุนในจีนะแล้วก็ในเม็กซิโกนะเยอะนะครับเราก็อย่าไปคาดเลยว่าจะดีนะเพราะว่าผมจะปกป้องคนงานอเมริกานะครับนี่คือคําพูดที่ประนนที่ทวิตนะครับโต้อตอบนะขณะน,น,นี้คือพูดง่ายว่า จะต,ตัดการส่งเสริมลดไฟฟ้าล่ะนะสำหรับ G M นะนะครับแล้วก็จะไม่สนับสนุน G M พนะุดง่ายๆนะครับเพราะ G M เห็นแั่ตัวมาเนี่ยนะครับส่วนนี้ข่าวหนึ่งนะครับที่ผมได้ฟังมาก็คือเรื่องของอตลาดการเงินนะครับถ้าเราดูจากอันนี้คือวิวชายห้าพันนะครับอันนี้เป็นหุ้นทุกตัวนะที่เป็นส่วนใหญ่ในตลาดนะครับมุญค่ารวมกันเนี่ยมันไม่ใช่เป็น s p 500แล้วก็ไม่ใช่เป็นดาวโจนส์นะครับเราจะเห็นว่าทิศทางมันนะครับขึ้น นะตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมานะที่ทมก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีช่วงปีนี้ที่มันตกลงมานะครับแล้วก็ถึงพีแล้วก็ตกลงมานะครับส่วนกราฟรูปนี้เป็นรูปของปริมาณเงินสำรองนะครับก็คือตอนที่ช่วงทำ QE 1 QE 2 QE 3เนี่ยปริมาณเงินสำรองหรือเราเรียกว่า monetary base เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามนะครับของเฟดนะฮะอันนี้นแสดงถึงว่ามีการทำ QE 1 QE 2 QE 3เข้ามานะ ก็จะมีปริมาณเงินเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเราจะพบว่าความสัมพันธ์ของ2กราฟนี้ระหว่างหุ้นนะครับแับปริมาณเงินสำรองเนี่ยนะครับมันจะไปในทิศทางตามกันนะสังเกตที่ QE 1 QE 2 QE 3นะครับหุ้นก็จะขึ้นตามเงินสำรองนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะช่วงปี2018สังเกตนะครับอตอนที่ตัวเงินสำรองเนี่ยลดลงนะไอเส้นสีน้ำเงินนะ,นะครับเราก็จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มของวิวชาย ห้าพันเนี่ยนะครับก็ตกลงมาเหมือนกันนะครับก็ลักษณะมีความสัมพันธ์ตามกันว่าตลาดหุ้นมันขึ้นเพราะว่าได้ QE 1 2 3หนึ่งสองสาเข้าไปช่วยนะเพื่อถอน QE มันก็จะมีผลกระทบต่อหุ้นนะครับส่วนกราฟรูปนี้คือภาษีที่รัฐได้รับนะครับจะสังเกตเห็นว่าภาษีเนี่ยน้ำจะลดลงทุกครั้งที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยมันก็สอดคล้องตามความเป็นจริงนะครับพอเศรษฐกิจถดถอยรัฐก็จะเก็บภาษีได้น้อยลงใช่ไหมฮะไม่ว่าจะ มาจากเรื่องของบริษัทห้างร้านนะครับหรือว่าจากประชาชนก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่เป็นแถบสีเทาๆนะแรงเงาเนี่ยช่วงนั้นคือเกิดเดศรษฐกิจถดถอยรายได้ก็จะลดลงนะครับถ้าเราความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นนะครับกับไอตัวภาษีที่รัฐได้รับนะฮะมาจะเห็นว่ามันมีส่วนสอดคล้องกันนะครับนับแต่ปี2000เป็นต้นมาเนี่ย ตอนที่ช่วงเกิดภาวะเศรษฐกิจสดถอยนะภาษีก็จะเก็บได้น้อยนะครับหุ้นก็จะตกนะครับนะถ้าเอา3เรื่องมาสัมพันธ์กันเลยคือหุ้นเงินสำรองและภาษีรัดได้รับนะครับก็จะพบว่าในช่วง QE 1, 2, 3เนี่ยช่วง QE 1และ2ยังสัมพันธ์กับหุ้นและเศรษฐกิจจริงนะครับเส้นสีน้ำเงินเขียวแดงเกาะกลุ่มกันอยู่ในช่วง QE 1 QE 2แต่พอถึง QE 3เนี่ย นะมันสัมพันธ์กับคุนเท่านั้นนะครับก็คือเส้นสีเขียวกับเส้นสีน้ําเงินแต่เส้นสีแดงซึ่งเป็นภาษีเนี่ยมันเริ่มไม่ไม่เกาะกลุ่มนะครับนะตามกันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวสังเกตนะไอ้ตัวภาษีกับไอ้ตัวเงินสำรองเนี่ยนะครับมันก็จะลงตามกันอยู่นะครับส่วนกราฟรูปนี้นะครับเป็นตัวภาษีที่รับจากรายได้ขององค์กรนะเป็นพวก พูดงว่าพวกธุรกิจอ่ะนะพวกไอ้ห้างคุ้นส่วนธุรกิจนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นภาษีทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นภาษีที่ได้มาจากพวกส่วนธุรกิจหรือว่าองค์กรเอกชนนะครับเราพบว่านะ14ใน17ครั้งของการลดลงของรายได้นะภาษีองค์กรนะพวกธุรกิจนะครับเป็นช่วงเกิดเศรษฐกิจถดถอย economic recession นะครับเะสังเกตดู14ใน17ครั้งนะครับปัจจุบันนี้ทางขวามือสุดเราเห็นไหมครับที่ทางลงเหมือนกันนะมัน ตอนนี้เราอยู่ในช่วง r e c e s t i o n แล้วหรือไม่นะครับนะสำหรับนักวิเคราะห์ท่านนี้นะที่มา,านำเสนอผมได้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้เราอาจจะอยู่ใน r e c e s s i o n หรือเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ได้นะครับดี๋ยวเราไม่รู้นะครับ14ใน17ครั้งนะครับที่ภาษีตัวนี้ตกนะครับก็จะทำก็จะบอกว่าเราอยู่ในช่วงของเศรษฐกิจถดถอยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็สรุปภาพรวมนะคลิปไม่ยาวนะครับสั้นๆ สภาวะเรื่องของเศรษฐกิจนะครับสารัฐแล้วก็การเงินสารัฐนะครับแล้วก็มีตัวดัชนีชี้วัดที่ซอให้เห็นถึงความสัมพันธ์นะครับว่ามันอยู่ในช่วงของเศรษฐกิจถดถอยแล้วหรือไม่นะครับเพื่อให้เป็นมุมมองไว้พิจารณาแล้วกันนะครับฟังนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะใช้วิทยาณาตนเองในการมองนะครับใครชอบนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับแบ่งปันให้คนที่รักห่วงใยได้ฟังนะครับเพราะว่าข้อมูลอย่างนี้ บางทีก็ไม่ได้ะหาฟังอะไรง่ายๆนะครับนะเราขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกท่านครับ